สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนักข่าวอินดี้นะครับวันนี้ฮะนักข่าวอินดี้คนนี้ก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ของคุณโรเซ่หรือว่าหนุงแชงนะฮะมาให้ได้ฟังกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นรูปภาพจากในคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังเนาะว่า2คำถามเนี่ยดีเจเขาถามอะไรกันบ้างนะฮะก็คำถามแรกนะครับดีเจถามว่าเพราะอะไรถึงไปออดิชั่นส่วนคำถามที่2นะครับพิธีกรก็ถามถึงท่อน Middle Finger Up FU Pay Me ของบูมบายาซึ่ง2คำถามนี้นะครับมีคำถาม1มี1ในคำ1ใน2คำถามเนี่ยเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะผู้ใหญ่หน่อยนะครับน้องๆที่ฟังอยู่ปิดหูเลยนะปิดหูแล้วฟังนะมาฟังคำถามแรกกันก่อนคำถามแรกเนี่ยน้องๆที่อายุน้อยกว่า18เนี่ยฟังได้นะครับเปิดหูตามสบายเลยดีเจถามว่าเพราะอะไรถึงไปออดิชั่นนะฮะโรเซ่นะครับก็ได้ตอบว่าพ่อบอกให้ไปค่ะสงสัยไม่ใช่เนอสิพ่อบอกให้ไปค่ะสงสัยพ่อจะรำคาญที่แบบทุกวันเที่ยงคืนและฉันยังดีดเปียโนร้องสุดเสียงอยู่เลยพ่อก็แบบงั้นไปเกาหลีเหอะตามฝันพอโตขึ้นก็มาเล่าให้ฟังว่าพ่อบอกตรงๆนะเมื่อก่อนรำคาญมากเลยนะลูกเวลาจะเข้านอนแล้วลูกก็ยังร้องเพลงอยู่ฮ่าฮ่าฮ่าประมาณนี้อารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยก็คือแบบคนอยากร้องอ่ะเพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่ฟังอยู่มีไหมมีอารมณ์แบบว่าเราอยากร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดึกก็ยังร้องตื่นเช้าก็ยังร้องอะไรเงี้ยอันนี้คือใจคุณรักจริงๆนะคุณเกิดมาเพื่อเป็นศิลปินจริงๆนะบอกพ่อของคุณแล้วก็แบบว่าให้มาฟังคลิปนี้ก็ได้นะแล้วก็แบบว่าคุณพ่อที่ฟังหรือว่าผู้ปกครองที่ฟังอยู่นะครับเฮ้ยส่งเสริมไปเลยนะครับนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นเรื่องที่ยังไงอ่ะลองดูเอาง่ายๆลองดูคุณลิซ่าแล้วกันนะฮะน้องก็เอาเกี่ยวกับคุณลิซ่าให้ฟังแล้วก็เล่าเกี่ยวกับคุณลิซ่าให้พ่อของให้คุณพ่อคุณแม่คุณน้องๆฟังนะว่าเนี่ยตอนนั้นพี่ลิซ่าก็เป็นแบบเด็กไทยเนี่ยนะธรรมดานะแต่พอมีออดิชั่นเขาก็ไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปได้ขนาดนี้อะไรประมาณนี้เนาะเอาดนตรีเพิ่งจะมาขึ้นปิดดีกว่ามาฟังคำถามต่อไปแล้วกันนะครับเปลี่ยนดนตรีกันสักหน่อยไหมฮะเฮ้ยเมื่อพิธีกรนะครับถามถึงท่อนนะฮะท่อนนี้น้องๆที่เป็นเยาวชนนะครับปิดหูเลยนะพิธีกรถามถึงท่อนนี้นะครับท่อนที่ว่า Middle Finger Up FU Pay Me นะฮะซึ่งเป็นในเพลงของบูมบาย่า FU Pay Me FU นี่ไม่แน่ใจนะครับว่าแปลว่าอะไรนะฮะคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็น่าจะรู้นะว่า FU Pay Me แปลว่าอะไร Pay แปลว่าจ่ายมีแปลว่าฉันนะฮะ FU ก็ตึกอยู่หรือเปล่านะฮะจ่ายชั้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะก็อันนี้น้องๆปิดหูนะต่างกว่า18ปิดหูนะครับคุณแซงนะครับก็ได้ตอบว่าก็ได้ตอบเกี่ยวกับท่อนนี้นะครับว่าคิดยังไงอะไรอย่างนี้เนาะเพราะพิธีกรถามถึงท่อนนี้ในบูมบายาเนาะคุณแซงได้ตอบว่าท่อนโปรดชั้นเลยค่ะ5555แต่ชั้นเปลี่ยนมันนิดหน่อยเวลาร้องข้างนอกพิธีกรถามต่อว่าวายทำไมเหรอก็เพราะว่าเรามีแฟนคลับเด็กๆเยอะค่ะเราเลยเปลี่ยนเป็น Point Your Finger Up อะไรประมาณนี้อ่ะก็พอจะเข้าใจเนาะ Point Your Finger Up ก็ประมาณว่าไม่รู้ว่าชูนิ้วของคุณหรือเปล่าชูนิ้วของคุณขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็เธอก็แบบชูนิ้วเนี่ยชูเป็นนิ้วชี้ขึ้นมาเพื่อนๆลองตามไปดูในเพจนะในเพจเขาก็เขียนว่า Point Your Finger Up แล้วก็มีอีโมจินิ้วชี้ขึ้นมานะประมาณว่ายกนิ้วของคุณขึ้นมาอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าเพลงจริงๆก็เพลงจริงๆก็มันบอกว่า middle finger up fu pay with me middle แปลว่ากลางนะ finger แปลว่านิ้วน่าจะแปลว่านิ้วกลางหรือเปล่า up แปลว่าขึ้นชูนิ้วกลางของคุณขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ใจนะน้องๆขออภัยนะเยาวชนหวังว่าคงปิดคงจะปิดเสียงอยู่นะอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับมันค่อนข้างจะเยาวชนก็ต้องเข้าใจเนาะโอเคครับเดี๋ยวพี่ก็ต้องไปอะไรนะรดน้ำดอกลาเวนเดอร์ก่อนนะล้อเล่นนะครับมาฟังกันต่อครับก็สุดท้ายนี้นะครับจบแล้วดีกว่ามีแค่2คำถามนี้นะครับที่เป็นคำถามหลักๆสุดท้ายนี้นะครับขอเชิญน้องๆนะครับมาเล่นเกมนะฮะมาเล่นเกมไลฟ์สดนะครับผมเอ้ยมาเล่นเกมเม้นหนึ่งนะครับตอนนี้ฟ้าร้องครับ
ลองดูนี่นะตอนนี้นะครับน้องๆดูนี่นะคนที่ชื่อเฟสนะครับน้องๆครับคนที่ชื่อเฟสนะครับคนที่ชื่อเฟสลองดูนี่เห็นไหมคนที่ชื่อเฟสเนี่ยเขาได้อะไรรู้ไหมเขาได้เม้นหนึ่งไป2คลิปติดแล้วถ้าคลิปนี้ที่น้องๆกำลังฟังอยู่แล้วก็เขาได้เม้นหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนั่นเท่ากับว่าเขาได้ล้มแชมป์คนนี้แล้วนะครับคนนี้เขามีฉายาว่าเจ้าที่เพราะว่าเขาได้เม้นหนึ่งติดกัน2คลิปไปถึง2ครั้งนะฮะสังเกตสีเหลืองนะครับเห็นไหมฮะถ้าเม้นนี้น้องเฟสได้ถ้าคลิปนี้น้องเฟสได้เม้นหนึ่งอีกครั้งแล้วก็โอ้โหรับรองครับเอนจอยฮะคนชื่อเอนจอยหรือว่าฉายาเจ้าที่เนี่ยมีร้องครับมีร้องเพราะฉะนั้นน้องๆที่ฟังคลิปนี้อยู่นะฮะอย่านะครับอย่าให้น้องเฟสได้เม้นหนึ่งอีกครั้งนะครับอ่ะโอเคครับแล้วยังไงก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้พี่นักข่าวอินดี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหมดเวลาลงแล้วสำหรับพี่และก่อนจะจากขอฝากไลฟ์สดไลฟ์นี้เอาไว้ด้วยนะให้น้องๆได้มาพูดคุยเล่าการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะอ่ะจะได้ไม่เหงากลางคืนก็มาคุยกันลาไปก่อนสวัสดีครับ